พราะมันแคบมันมีกั้นอันนี้คือมัสยิดกรุเซะที่จะแบ่งส่วนว่าส่วนซ้ายจะเป็นส่วนผู้หญิงส่วนขวาคือส่วนผู้ชายใช่ไหมครับห้องเล็กๆมันจะมีแบ่งให้ผู้หญิงมีกั้นอ๋อมีฉากกั้นอยู่ข้างในใช่ไหมกั้นแค่ไหนมีกั้นต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าไปซึ่งคนศาสนาอื่นไม่สามารถเข้าไปได้ตรงนี้เนี่ยคิดว่าไม่เป็นไรมั้งอ๋อแต่ว่าเราทำให้ถูกต้องไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะลองไปศึกษาอีกทีนึงก็ไอ้เพื่อนที่อยู่ตรงโน้นมันรู้เลยรู้ลึกเพราะว่าก่อนที่จะเป็นมัสยิดไม่รู้ที่ในนี้แหละที่แถวไหนไม่รู้นะเพราะว่าก่อนที่จะเป็นมัสยิดก็คือเป็นวัดมาก่อนก็เหมือนตรงก่อนแล้วไอ้กลมๆโค้งๆนี่คืออะไรอะครับคนที่ข้างในก็คนที่เวลาเขาจะละหมาดนะเขาจะต้องอ่านวันศุกร์แล้วอ่านอะไรให้เขาที่ไปรายโยไหมอ่ะเขาอ่านนะแต่เราไม่เห็นใช่ไหมเขาอ่านจะถือหมดไม่ถึงว่าในโดมเนี่ยนะฮะเนี่ยตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยไปไม่เคยมาไงก็คือพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้างในเป็นยังไงไม่ได้พี่ทิชารู้ไหมว่าโดมนี่คืออะไรโดมโค้งๆอ่ะน่าอยากรู้ว่าข้างในจะเป็นยังไงเหมือนกันนะเนาะเดี๋ยวไกด์ต้องนำทำหน้าที่หน่อยนะครับไกด์รู้แต่ว่ามีลักษณะซุ้มประตูเป็นแบบเปอร์เซียใช่ไหมฮะเดี๋ยวขึ้นไปถามเขาเรียกอะไร pointed arch เรียกอะไรอ่ะ pointed arch แต่ทำไมแล้วไม่อันนี้เป็นทรงโค้งล่ะอันนี้เป็นทรงแบบเปอร์เซียแล้วดูของจากลักษณะอิฐอ่ะดูจากฐานก่อนมีแบบมีย่อมุมยกเก็บใช่ไหมแล้วก็ตัวของปูนเนี่ยมันมีลักษณะของความหนาความบางไม่เท่ากันลักษณะการจัดเรียงนะปูนอะไรนะอิฐมอนนะอิฐมอนใช่ไหมเหมือนอิฐมอนนะอันนี้คือฝั่งขวาแล้วจะเป็นของผู้ชายสังเกตจากช่วงเสาเนี่ยทำไมเสานี่เป็นช่วงโค้งเห็นไหมเนาะช่วงโค้งแบบทรงกลมเนาะแล้วตรงเนี้ยอันนี้เหมือนจะเป็นอาคารเสริมอันนี้ตรงนี้เอาเป็นน้ำละหมาดที่ว่าล้างมือล้างเท้าล้างมือล้างเท้าล้างหน้าก่อนที่จะขึ้นไปทำพิธีละหมาดรองเท้าขึ้นมาได้อ๋อข้างบริรอบนอกใช่ไหมครับวันนี้เราถอดรองเท้าเดินไปก่อนอันนี้คือส่วนของพิธีละหมาดผู้หญิงพิธีละหมาดเขาจะไปเนี่ยเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เจ๋งอ๋อตรงนี้ก็ได้เอ้าขอบชาข้อมูลเขาเพิ่งไอ้นั่นไม่เขาเอาไปเรื่องนี้เรื่องวัดสุราสองแสนเขาเรียกอะไรทำใหม่ไหมบูรณะบูรณะใหม่อันนี้ตอนนี้ที่ด้านนี้ก็เยอะที่ว่าเป็นโดมันอ๋อมีพัดลมตั้งไม่อยู่ก็คนที่เป็นหัวหน้าละหมาดจะยืนอยู่ตรงนั้นไงอ๋อเป็นยืนอย่างนั้นคนที่นำใช่ไหมฮะคนที่นำจะยืนอยู่ตรงนั้นก็เลยมีพัดลมให้เขาด้วยแต่ข้างในดูใหม่นะแต่ข้างนอกที่ดูเก่าก็คือข้างในเนี่ยเขาทำใหม่ไงเขาไอ้ซ่อมแซมเขาอะไรใหม่แต่ว่าอันนี้ไม้เก่าๆนี่ไม้เก่านะดูจากความหนาโค้งครับบ้านที่ของพี่ช่วงเมื่อกี้เนี่ยไม้นี้เนาะน่าจะไม้แบบนี้ประตูแบบนี้เหมือนไม้ตะเคียนนะเพราะที่มัสยิด300ปีก็เป็นไม้ตะเคียนเหมือนกันเพราะเขาไปจับอันยังไงเลยไม่ได้จับวันนี้ก็หมดแล้วนะสำหรับมัสยิดกรุเซะใช่ไหมครับน่าจะมีล็อกเข้าไกลเนาะ นี่ยืนอยู่นี่ไม่ใช่หรอ